นี่เป็นหนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิบรัฐบาลของสสพักเศรษฐกิจไทยครับชื่อแรกก็คือชื่อของนายบุญสิงห์สสบัญชีรายชื่อของพักแล้วชื่อของนายไพลิกสสกำมพังเพชรของพักเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งเข้าไปทำหน้าที่วิบรัฐบาลตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี2562ตามคำสั่งนายยกรัฐมนตรีครับค่ะ เหตุผลนะคะที่มีการสร้างความชัดเจนนะคะก็คือนายวิชิตหลังศรีสกุลรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเขาบอกว่าคือไม่ร่วมกับรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนนายภัยลิกเลขาธิการของพักก็อ้างอิงว่าเป็นพักอิสระในสภาแต่ว่าล่าสุดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าประกาศเตรียมตัวจะไปร่วมงานกับฝ่ายค้านและจะเข้าไปกราบลาพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณด้วยนะคะก่อนหน้านี้ครับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่า ในฐานะที่เป็นแกนนาพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่เคยยืนยันถึงสถานะนะครับว่าจริงๆแล้วจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือว่าพักฝ่ายค้านย้ําแต่เพียงว่าเป็นพักที่ยึดประโยชน์ของประชาชนแต่หลังจากส่งผู้สมัครสสแพ้การเลือกตั้งซ่อมสสอเขต4จังหวัดลำปางแล้วก็มาวิเคราะห์ปัจจัยแพ้ชนะเหตุเนี่ยมาจากการลงพื้นที่น้อยและพักไม่เป็นที่รู้จักและพักไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนครับ ก็เลยโพสเฟซบุ๊กว่าผมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงนี่คือท่าทีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าล่าสุดครับ